ี้เป็นช่วงสั้นของรายการครับครับเป็นช่วงของไทยทูเดย์บิวกัญญลักษณ์ปรีดาสุทธิจิตครับเจ้าของแชมป์เยาวชนโลกครับสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์สร้างผลงานยอดเยี่ยมครับคว้าแชมป์คลาส A หญิงติดต่อกันสนามที่4ครับในศึก TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2014-2015ที่สนามที่4นะครับในจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นจัดกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งโดยจัดตามภูมิภาคต่างๆ7ภาคทั่วประเทศครับก็นักกอล์ฟเยาวชนที่มีแรงกิ้งตามกำหนดของสมาคมเนี่ยได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันเพื่อจะเป็นตัวแทนของเยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งรายการนานาชาติมากมายครับและเมื่อวันที่21ถึง23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในภาคกลางครับสนามที่4ไมด้ากอล์ฟคลับแท่นทีของผู้ชาย 7,800 หลาผู้หญิง 6,131 หลาครับคลาส A B แข่ง3วันคลาส C D E F แข่ง2วันครับผลที่น่าสนใจก็คือคลาส A หญิงครับอายุ 15-17 ปีนะฮะบิวกัญจลักษณ์ปรีดาสุทธิจิตนักกอล์ฟดาวรุ่งที่คว้าแชมป์คลาสนี้ตั้งแต่สนามแรกยังร้อนแรงต่อเนื่องครับได้แชมป์ติดต่อกันเป็นสนามที่4สกอร์รวมเนี่ย2โอเวอร์218ครับทิ้งนับพักนรีสิริธรครับอันดับ2ถึง13สโตรกครับสนามต่อไปจะแข่ง16ถึง18มกราคมปีหน้าที่สนามกอล์ฟพานารามากอล์ฟแอนด์คันธกับจังหวัดนครราชสีมารายละเอียดเพิ่มเติมครับติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย02-659-2463หรือว่าเว็บไซต์ tga.or.th ครับยังอยู่ที่กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับกอล์ฟนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มบริษัททูนะครับโดยการดำเนินการของ True Vision ได้จัดกิจกรรม True Leader Golf Invitation 2014ขึ้นครับโดยได้เชิญสื่อระดับเจ้าของคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์และก็ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนกลุ่มทูมาเป็นอย่างดีมาร่วมงานเพื่อเป็นการขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะครับโดยมีคุณสมพันธ์จารุมิลินครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดร่วมทำพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ครับโดยช็อตการสตาร์ทเวลาประมาณ 12:30 นที่ลิเวอร์เดลนะครับดร.กันทิมากุลชรณ อยุธยาก็เป็นโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันนะครับในงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากบรรดาผู้บริหารกลุ่มยักษ์ใหญ่ที่เข้าร่วมการแข่งขันอาทิเช่นคุณสมพันธ์จารุมิลินครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดคุณณัฐสันต์กุลสุวรรณนะครับแอสซิสแตนท์ทูแชร์แมนบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดคุณวิชัยเจริญวงศ์สัตว์ครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรมและออกอากาศบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดคุณนพรุตลาบธีรวุฒินะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนะครับคุณวสุคุณวาสีนะครับเจเนอเรลมาเนี่ยขอประทานภัยครับ General Manager General Manager Commercial and Business Development บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดรวมถึงบรรดาผู้บริหารสื่อแขนงต่างๆแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นครับหลังจากจบการแข่งขันแล้วในช่วงเย็นก็มีงานเลี้ยงรวมถึงการจับรางวัลต่างๆกันด้วยครับนั่นก็เป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับครับช่วงนี้เราไปติดตาม True Sport Today ครับว่ามีอะไรที่ท่านสามารถรับชมทางการถ่ายทอดสดของเราได้ครับยูโรปาลีกครับดินาโมมอสโกกับพานาธินายกอส 17:00 ถึง 01:00 ครับ True HD 2แล้วก็ True Sport 1วอล์ฟบวกเอเวอร์ตันครับ 01:00 ต่อด้วยท็อตแนมกับปาร์ติซานครับ 03:00 True Sport HD 2ครับปาตาปรากับนาโปลีอินเตอร์ดินิโปรครับ1:00กับ3:00ครับทรูสปอร์ต HD 4แล้วก็ทรูสปอร์ต3ครับแล้วก็เล่นกับลูเกียครับ1:00แล้วก็เซลติกกับซาวด์สบวกครับ3:00ฮะทรูสปอร์ต5แล้วก็ ASN ครับดินามอเคียฟกับริโออาเว่1:00 SJK กับโคเปนฮาเกนนะครับ3:00ทรูสปอร์ต7
แกงกองกับฟิออเรนติน่าตีหนึ่งครับบีอาร์เรียลกับกัดบักเวลาตีสามครับดูสปอร์ต HD 3ครับแล้วก็สโลวานกับยังบอยครับตีหนึ่งครับช่องทูสปอร์ต2แล้วต่อด้วย NFL ครับตอนเช้าชิคาโกดีทรอยต์ครับเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็ฟิลาเดลเฟียกับดัลลัสครับแล้วก็ซีแอตเทิลกับซานฟรานซิสโกครับเวลา 8:25 นครับทูสปอร์ต HD คุณผู้ชมสามารถไปติดตามสกู๊ปย้อนหลังของรายการเรารวมถึงข่าวสารวงการกีฬาได้ที่แฟนเพจของรายการนะครับ SP Today นะครับไปเซิร์ชดูในช่องค้นหาของทาง Facebook นะครับแล้วก็ไปติดตามกดไลค์กันได้นะครับวันนี้ World Emotion ลาท้ายรายการจะไปดูไฮไลท์ของการทำประตูในฟุตบอล UEFA Champions League ในค่ำคืนที่ผ่านมากันครับส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ